กลับมานิวอรุณสวัสดิ์ต่างประเทศกันนะครับช่วงนี้ข่าวต่างประเทศข่าวไหนก็ไม่เป็นที่น่าสนใจเท่ากับข่าวการถอดถอนประธานาธิบดีเกาหลีใต้และปรากฏว่ามีการชุมนุมกันกลางเมืองระหว่างผู้สนับสนุนกับผู้ต่อต้านนี่สิคะถึงขนาดต้องบอกว่านักท่องเที่ยวไทยที่จะไปให้เลี่ยงๆเลยนะบริเวณชุมนุมนะครับค่ะเออนะก็มาดูความเคลื่อนไหวของประธานาอดีตประธานาธิบดีปาร์คกึนเฮกันครับเพราะแกถูกปลดออกโดยที่เป็นคนแรกเป็นคนแรกที่ถูกถอดถอนตามรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้เนี่ยนะครับก็เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลทำเนียบประธานาธิบดีที่เกาหลีใต้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมบรูเฮาส์อ่ะใช่ค่ะอืมนะว่ากันว่าเป็นจุดที่ฮวงจุ้ยดีที่สุดจุดหนึ่งเลยค่ะนะครับก็เดินทางออกมาเมื่อค่ำวันอาทิตย์นะครับ2วันหลังจากศาลรัฐธรรมนูญพิพากษายืนตามมติของสภาให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งนะครับซึ่งเธอก็เดินทางไปถึงบ้านพักส่วนตัวในเขตซัมเซียงทางตอนใต้ของกรุงโซก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีแหละอย่างที่คุณอัญชลีพรว่ามีทั้งม็อบหนุนมีทั้งม็อบต้านนะฮะซึ่งแกออกจากทำเนียบประธานาธิบดีบรูเฮาส์เนี่ยในเวลา1ทุ่มของเวลาเกาหลีใต้หรือ5โมงเย็นของไทยนะครับหลังจากที่ลาเจ้าหน้าที่ได้หมดทีนี้คดีของปาร์คกึนเฮก็คือพัวพันคดีคอร์รัปชันเกี่ยวกับนางชอยซุนชิวซึ่งเป็นเพื่อนของเธอที่บังคับให้กลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้บริจาคเงินเข้ามูลนิธิของนางซอยที่เธอตั้งขึ้นมาเองนะครับส่วนคำกล่าวคำแรกของปาร์คกึนเฮหลังจากที่ถูกถอดถอนก็มีการระบุในแถลงการว่าแม้จะต้องใช้เวลาแต่เธอก็เชื่อว่าความจริงจะปรากฏออกมาให้เห็นอย่างแน่นอนแล้วก็ขอโทษผู้สนับสนุนที่เธอล้มเหลวต่อหน้าที่ในการทำหน้าที่ประธานาธิบดีแต่สิ่งที่จะตามมาปาร์คกึนเฮจะสูญเสียเอกสิทธิ์คุ้มครองและอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามข้อหาที่ว่าเธอปล่อยปะละเลยให้นางชอยข่มขู่เอาเงินจากบริษัทต่างๆเพื่อแลกกับการสนับสนุนทางการเมืองครับค่ะถ้าจะติดคุกก็ไม่ใช่ผู้นำคนแรกของเกาหลีโอ้ยนะคะผู้นำเกาหลีนี่มีทั้งติดคุกทั้งโดดตึกทั้งอะไรสารพัดอย่างเลยนะฆ่าตัวตายก็มีนะคะไปกันที่รัสเซียค่ะรัสเซียที่ไซบีเรียเนี่ยเวลาที่พูดถึงความหนาวเย็นนะฮะเดี๋ยวจะมีภาพไซบีเรียมันขาวโพลนไปหมดเลยมั้งหนังเรื่องด็อกเตอร์ชิวาโก้ปรากฏว่าไม่ทันจริงๆนี่ยังน้อยนะเพราะว่าละลายแล้วนี่เพราะว่าลบแค่10องศาลบแค่10มันเป็นมหากรรมตอนนี้เขากำลังแข่งขันสเก็ตน้ำแข็งมาราธอนอะไรนะเมื่อกี้เห็นภาพแวบๆทำไมอ่ะไม่ใส่เสื้อผ้าหรอใช่ไหมสเก็ตน้ำแข็งมาราธอนอ๋อนี่ไงเห็นไหมใส่น้อยชิ้นมากให้มันรู้ไปสเก็ตน้ำแข็งมาราธอนใส่ชุดว่ายน้ำเล่นสเก็ตอุณหภูมิติดลบเลยก็ปรากฏว่านี่เป็นการวอร์มอัพค่ะก่อนที่จะลงไปแข่งขันว่ายน้ำการแข่งว่ายน้ำเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันสเก็ตมาราธอนเอาละครับแล้วจากนั้นก็ถึงเวลาลงไปว่ายน้ำใส่เพียงชุดว่ายน้ำที่คุณเห็นเท่านั้นถ้าผู้ชายก็เนี่ยผ้าเตี่ยวชุดเดียวเนี่ยนะลงทะเลสาบใบคานค่ะเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลกผู้เข้าแข่งขันก็พยายามวอร์มอย่างมากเพื่อให้อุ่นดูคนมาดูสิคะปิดมันหมดตั้งแต่หัวจรดเท้าอ้าวยังไม่ลงน้ำสักทีเสร็จแล้วเขาก็ลงไปแข่งไปว่ายน้ำค่ะเขาคงไม่กล้าเอารูปตอนลงน้ำให้ดูมันเอ๊ะแต่จริงๆสุภาพบุรุษชอบนะการแข่งแบบนี้มันทำใหร่างกายอวัยวะแข็งทุกส่วนสัตว์เลยอ่ะนะฮะมือก็แข็งหัวก็แข็งเลือดก็แข็งตาก็แข็งค่ะคือเป็นการใส่ชุดว่ายน้ำเล่นสกีค่ะ เล่นสเก็ตอะค่ะนะฮะอ่ะมาดูกันอีกเรื่องนึงนะครับใครว่ามีแต่บ้านเราที่มีภูเขาขยะใครว่ามีแต่บ้านเราที่มีการแย่งชิงกันในทรัพย์สินของกองขยะจนมีการฆ่ากันตายไปดูที่เอธิโอเปียแต่อันนี้โอ้ทำไมไม่เอาประเทศที่มันน่าแข่งขันหน่อยอ่ะอ้าวคุณให้เราไปแข่งกับเอธิโอเปียไม่ใช่ผมไม่ได้แข่งกันจะบอกเทียบว่าที่เอธิโอเปียก็มีภูเขาขยะเช่นกันค่ะแล้วก็เป็นภูเขาขยะที่มีคนฝากชีวิตไว้กับกองขยะแห่งนี้มีชื่อด้วยนะกองขยะแห่งนี้ชื่อว่าเรปปีมีอายุด้วยอายุ50ปีนะครับมีคนฝากชีวิตไว้กับกองขยะแห่งนี้หลายร้อยคนเลยก็มีทั้งไปคุยหาเศษของเศษโลหะเศษอะไรที่ขายได้รวมไปถึงเศษอาหารนะครับแต่ปรากฏว่ามีเหตุถล่มของกองขยะเล็บปีนี่แหละครับซึ่ง
อยู่ที่ชานกรุงแอลดิสอาบาบาเมืองหลวงของเอธิโอเปียส่งผลให้คนเสียชีวิตในขณะที่กำลังค้นหาอาหารและสิ่งมีค่าอื่นๆเนี่ย35รายแล้วก็บาดเจ็บอีก28รายสาหัส2คนนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับประชาชนคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ครับค่ะเอาล่ะค่ะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวไปดูเรื่องกีฬาและบันเทิงกันค่ะ